ฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าไฟฟ้าสำคัญกับเราทุกคนหลังจากที่นุ่นได้ไปเห็นกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพแม่แตงแล้วเหมือนเป็นการเปิดประตูสู่โลกพลังงานให้นุ่นได้รู้แล้วก็เข้าใจมากขึ้นนับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะคะที่หญ้าเนเปียร์และต้นข้าวโพดจะกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ความมหัศจรรย์ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะคะเพราะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักในการผลิตแก๊สชีวภาพหญ้าเนเปียร์และต้นข้าวโพดซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักและมีผลพลอยได้เป็นสารปรับปรุงดินและน้ำหมักที่คืนกลับไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและก็เกษตรกรอีกครั้งนึงค่ะจ้าบ่ได้ละเจ้าไปพิสูจน์ความมหัศจรรย์ตวยกันเลยเจ้ามาถึงที่เนี่ยเจ้ามาฮับสารปรับปรุงดินหรือว่าน้ำหมักอะค่ะมาฮับทั้งสองอย่างฮะเอาจริงๆแล้วตะกอนคุณลุงใส่ปุ๋ยเคมีเนาะใส่เคมีไม่หักเลย แล้วพอเปลี่ยนมาใช้สารปรับปรุงดินจะอีคุณลุงว่ามันมีอะไรดีบ้างคะดีหลายอย่างเลยพักกับบัสโซมมันเหมือนเคมียิ่งใส่ยิ่งเหี่ยวยิ่งจะตายไปเลยอะเพราะว่าใส่เคมีดินมันจะแข็งแต่ถ้าใช้ตัวนี้ดินจะล้วนเลยเจ้าแล้วจะอีเปิ้ลขายเท่าใดอะเจ้านี่เฮามาซื้อในราคาเกษตรกรน่ะ50สตางค์50สตางค์ต่อตัน1 500บาทอ๋อตะกี้ได้เจอคุณลุงมารับสารปรับปรุงดินค่ะจริงๆแล้วสารปรับปรุงดินกับน้ำหมักนี้มันมาจากขั้นตอนกระบวนการไหนอะคะมาจากขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากที่เกิดกระบวนการหมักเรียบร้อยเนี่ยเราจะมีกากเป็นตัววัสดุปรับปรุงดินแล้วก็ตัวน้ำหมักกากเนี่ยก็จะมีปริมาณวันละ 20-30 ตันส่วนตัวน้ำหมัก 70% ของน้ำหมักเราจะวนกลับเข้าไปในระบบเพื่อรักษาสภาวะในระบบของเราและอีก 30% เนี่ยเราก็จะแจกจ่ายให้กับทางเกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในตัวสารปรับปรุงดินและน้ำหมักนะคะมันก็จะมีธาตุอาหารที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ยังจะมีส่วนในการช่วยปรับปรุงดินพวกดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีสำหรับเกษตรกรเราก็จะแจกจ่ายผ่านทางเทศบาลตำบลแม่แตงนะคะเนื่องจากว่าเรามีการบริการการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนตามหลักการปฏิบัติหรือ COP ที่ทางกกพ.กำกับดูแลอยู่นะคะแต่ก่อนใช้ปุ๋ยเคมีกระสอบละพันทำให้ดินเป็นกรดพืชนี่จะบักขึ้นเลยจะเหลืองเคยแพ้สารเคมีต่ำตัวคือจะคันเดี๋ยวนี้ใช้วัสดุปรับปรุงดินแต่ทำให้ดินดีขึ้นแล้วก็มีจุลินทรีย์ในดินมีไส้เดือนเยอะวัสดุปรับปรุงดินจากโรงไฟฟ้าเขาให้มาฟรีและมีต้นทุนในการเพาะปลูกเลยมีลูกค้าพักอินทรีย์อยู่คนหนึ่งลูกเปิ้ลเป็นภูมิแพ้แล้วเปิ้ลเข้ามากินพักในสวนนี่ตอนนี้อาการของลูกสาวเปิ้ลหายหลังจากที่โรงไฟฟ้าเอาวัสดุปรับปรุงดินมาไว้ที่หมู่บ้านมีชาวบ้านนำไปใช้เปิ้ลก็พอใจทุกคนมีความสุขเจ้าที่วัดได้รับวัสดุปรับปรุงดินจากโรงไฟฟ้าได้รับปริมาณเท่าไหร่คะก็หลายลำรถอยู่นะในแต่ละปีเป็นลำรถ10ล้อนะฮะเขาก็ถือว่าให้การอนุเคราะห์มากเลยแล้วสมัยก่อนที่จะได้รับวัสดุปรับปรุงดินที่วัดใช้ปุ๋ยก็ปุ๋ยธรรมชาติทั่วไปเป็นปุ๋ยหมักจากใบไม้ที่พอที่เราได้เศษวัสดุจากโรงไฟฟ้านะจะเป็นประโยชน์มากขึ้นเพราะเขามีสารอาหารมียูเรียมีแร่ธาตุเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติที่ต้นไม้ต้องการแล้วก็ส่วนหนึ่งเราได้ดูแลเป็นยาสูญไพรด้วยยาส่วนหนึ่งเป็นยาต้มยารักษาสุขภาพช่วยลดชาวบ้านทั่วไปอย่างนี้นอกจากยาก็มีประโยชน์กับร่างกายแล้วนะคะอย่างตัววัสดุปรับปรุงดินเองซึ่งมาจากธรรมชาติดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีไหมคะบางทีดีกว่าเพราะเป็นธรรมชาตินะฮะไม่มีพิษมีภัยต่อผู้บริโภคนะฮะแล้วก็ทำให้ในการได้รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยโย
คะที่เนี่ยค่ะได้รับวัสดุปรับปรุงดินจากโรงไฟฟ้าเอามาใช้ในส่วนไหนบ้างคะส่วนมากที่วัสดุปรับปรุงดินเนี่ยทุกคนคือเอามาเป็นส่วนผสมในการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะดินของผมเนี่ยจะเป็นดินออกดินเหนียวถ้าได้วัสดุปรับปรุงดินเข้าไปแล้วมันทำให้ดินมันร่วนซึมในการปลูกพืชมันก็ใช่ไหมสวยงามอ่ะของผมสวยงามหมดเลยโอ้ดีจังเลยค่ะอย่างนี้หนูขอถามนิดนึงค่ะแอบเสริมพอเก็บมีผลผลิตออกมาสวยงามขนาดนี้ใครเอาไปกินคะเนี่ยก็ส่วนมากก็พนักงานของเราครับอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือตอนเย็นเลิกงานเสร็จบางคนก็เก็บผักกลับบ้านราคาผักกับข้าวที่บ้านก็ได้อุ้ยถือว่าประหยัดตังค์ในการซื้อของเข้าบ้านเลยนะคะเนี่ยใช่ใช่ใช่ที่นุ่นเคยสงสัยนะคะว่าโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างแต่พอมาเห็นแบบนี้แล้วนะคะความสงสัยนี่หายไปหมดเลยค่ะทุกฝ่ายต่างก็ยินดีกับการที่ได้มีโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพในชุมชนค่ะจากการที่ไปเจอหลายๆคนมาหลายๆที่มานุ่นเห็นว่าโรงงานให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนมากเลยทำไมอะคะชุมชนนะคะเขาจะมีวัตถุดิบแล้วก็ส่งวัตถุดิบให้เราถ้าเราสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนเขาก็จะรักเราแล้วก็ส่งวัตถุดิบให้เราตัววัตถุดิบเองเนี่ยถ้าเกษตรกรนำมาส่งให้กับโรงงานอย่างต่อเนื่องเขาก็มีรายได้อย่างต่อเนื่องโรงงานก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องก็จะมีตัววัสดุปรับปรุงดินแล้วก็น้ำหมักส่งให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเช่นกันแบบนี้ต้องถือว่ายั่งยืนแล้วค่ะ ใช่ค่ะยั่งยืนชุมชนที่นี่นะคะยังคงความเอื้ออารีพึ่งพากันตามแบบฉบับของสังคมชนบทในอดีตส่วนโรงไฟฟ้าก็น่าจะเป็นตัวแทนของการพัฒนาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแต่ถึงตอนนี้ไม่สำคัญหรอกค่ะว่าจะเก่าหรือใหม่เพราะความสุขของทุกฝ่ายพิสูจน์ให้นนท์เห็นแล้วค่ะว่าการร่วมกันพัฒนาบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและจริงใจสุดท้ายปลายทางก็สดใสและสำเร็จอย่างนี้ละค่ะ